ยังพร้อมยังนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้สุดท้ายที่เตรียมไว้ให้พวกเราได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คงเป็นเรื่องการจัดตั้งร้านยาเนาะถ้าเราจำได้ตั้งแต่วันแรกๆที่พี่ลองให้พวกเราลองช่วยกันคิดเนาะว่าเราถ้าเราอยากจะทำร้านยาขึ้นมาสัก1ร้านเราจะต้องคิดยังไงเนาะโดยที่เบสออนที่พวกเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะจัดตั้งร้านยามาเนาะเราใช้เวลาอยู่6สัปดาห์ในการได้คิดได้ทำแล้วเราก็ได้หารีซอร์สทั้งหลายแหล่นะครับทั้งไปสืบค้นมาด้วยแล้วก็เราได้มีการไลฟ์ Facebook จากพี่ๆเภสัชที่ร้านยาอื่นๆนะครับต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับป๋าด้วยนะครับของกลุ่ม NPOM นะครับก็ได้ให้น้องๆนั่งobserve ดูหลายๆคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้น้องๆได้ลองไปค้นคว้าดูว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างจนออกมาเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการฝึกงานนะครับก็จะได้ให้น้องมาลองสรุปดูซิว่าเราคิดว่าเราจะทำร้านยา1ร้านเราต้องนึกถึงเรื่องอะไรไงกันบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดประมาณ1อ่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆลองเล่าสู่กันฟังว่าไป observe ได้เห็นอะไรมาบ้างเอาแนะนำตัวอีกสักรอบดีมั้ยนะจะได้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนอาเจนจ้ะค่ะก็เดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนนะคะเริ่มจากหนูนะคะหนูชื่อเล่นชื่อเนยนะคะหรือว่าชื่อจริงก็คือนิสิตเภสัชศาสตร์จุฑารัตนรังสรรค์นะคะเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6นะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปุญญพรทองบุพผานะคะเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชุติมนคงสงค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่6จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะนิสิตเภสัชศาสตร์คณิธาศิลาภาค่ะเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6ค่ะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสเปเชียลโปรเจกต์นะคะซึ่งเป็นร้านยาในฝันที่พวกเรา4คนได้ช่วยกันคิดขึ้นมานะคะว่าจะแบบเป็นรูปร่างหน้าตายังไงนะคะก็แล้วก็มาดูที่อันดับแรกเลยค่ะก็จะเป็นโลโก้ร้านของเรานะคะก็ถามว่าทำไมเราถึงทำโลโก้ร้านแบบนี้ก็อย่างที่ว่าทำเลของเราที่สบายก็คือเกาะสมุยนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมุยก็จะเป็นทะเลที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาตินะคะก็เนื่องจากมีสนามบินมีไฟบินตรงจากเมืองหลวงของประเทศของเรานะคะก็จะเห็นว่าจะมีทั้งต้นมะพร้าวมีร่มบังแดดมีนู่นมีนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาษาต่างชาติด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแต่ละอย่างบนโลโก้ของเรานะคะมันหมายถึงอะไรบ้างทำไมเราต้องใส่ลงไปในโลโก้ของเรานะคะเพื่อจะพรีเซนต์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือร้านยาของเราตั้งอยู่ที่เกาะสมุยใช่ไหมคะก็จะหมายถึงแหล่งทะเลนะคะก็จะมีร่มมะพร้าวแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะก็แสดงถึงที่ตั้งของร้านเราค่ะและจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ RX และรูปเม็ดยานะคะก็สัญลักษณ์ RX นะคะคนทั่วไปประชาชนก็รู้นะคะว่าตรงนี้คือร้านขายยาแน่นอนค่ะแล้วก็จะอัพให้เด่นที่สุดนะคะก็คือเราจะ
เอาสัญลักษณ์ไว้บนโลโก้ตรงกลางสีดำชัดมากค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าชื่อนานาฟาร์มาซีนะคะก็อาจจะงงใช่ไหมคะว่าทำไมต้องนานานะคะก็ NANA นะคะก็มาจากชื่อย่อของพวกเราทั้ง4คนเองค่ะก็มาตั้งเป็นชื่อร้านยาค่ะและร้านยาของเรานะคะซึ่งเนื่องจากเราตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราก็จะมีทั้งบริการที่เป็นหมวกหรือสโนว์เกิลหรือเป็นอุปกรณ์กีฬาทางน้ำนะคะก็จะจัดอยู่ในส่วนบริการตัวเองค่ะแล้วก็จะใส่สัญลักษณ์ที่มีสโนว์เกิลแล้วก็พวกหมวกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ร้านยาเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์กันแดดหรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในกีฬาทางน้ำด้วยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเราจะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษารัสเซียด้วยนะคะซึ่งเกาะสมุยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากค่ะแล้วก็เลยได้ทำการใส่ภาษาที่3ลงไปในโลโก้ของเราด้วยค่ะและจะมีเห็นเล็กๆตรงนั้นที่จะเป็นเก้าอี้ชายหาดใต้ร่มนะคะก็จะเห็นว่าร้านยาของเรานะคะก็สามารถมาพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพได้แล้วก็ความเป็นมาของกิจการร้านยาของเรานะคะก็เริ่มแรกนะคะก็ทุกคนก็รู้กันอยู่นะคะว่าร้านยาก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพที่สามารถใกล้ชิดประชาชนได้นะคะก็ทั้งที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกระจายยานะคะแล้วก็จะมีบทบาทเปรียบเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนด้วยค่ะแล้วก็จากที่เราไปดูในแบบแผนที่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณใกล้เคียงที่เราตั้งนะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีร้านยาค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในพื้นที่นั้นที่มีค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ร้านยานะคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการเลือกใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นนะคะเช่นมีไข้หวัดปวดศีรษะปวดท้องหรือท้องเสียเป็นต้นนะคะก็ร้านยานานายาของเรานะคะก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราไม่ได้หวังแค่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในละแวกนั้นนะคะแต่เราก็ยังหวังเป็นร้านยาที่สร้างรายได้แล้วก็กำไรของธุรกิจจากการให้บริการทางสุขภาพค่ะต่อไปเราจะมาที่โครงสร้างองค์กรของเรานะคะแล้วก็จะมี Direct Manager Director นะคะก็จะมี Marketing Manager Store Manager Accounting Manager แล้วก็จะมี General Manager ค่ะมาที่คนแรกนะคะก็จะอยู่สูงสุดขององค์กรของเรานะคะก็จะเป็น Managing Director นะคะก็หน้าที่ของเขานะคะก็จะมีการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็ติดตามการดำเนินการทุกอย่างภายในร้านนะคะแล้วก็เขาก็จะมาติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินการของร้านอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภายในร้านเองหรือเป็นความเสี่ยงต่างๆจากภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็เขาคนนี้นะคะก็จะมีอำนาจสั่งการระเบียบหรือสั่งให้ปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กรของเราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Marketing Manager นะคะคือคนนี้เองค่ะคนนี้นะคะเขาก็จะคิดกระบวนการหรือการตลาดแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะคะเพื่อนำมาวางแผนแล้วก็ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านแล้วค่ะแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะจากหลายแหล่งนะคะเช่นสื่อออนไลน์แล้วก็พวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเพื่อมาประยุกต์ในการวางแผนการตลาดของเราด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่จะคิดค้นกลยุทธ์ที่จะเพิ่มฐานลูกค้าของเรานะคะว่าเราควรจะทำยังไงบ้างที่จะทำให้ลูกค้าเข้าร้านเราเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการวางแผนจัดเตรียมการเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้คนทั่วไปเป็นที่รู้จักร้านยาของเราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Store Manager นะคะก็จะเป็นการจัดการต่างๆภายในร้านนะคะรวมทั้งการวางตำแหน่งของสินค้าให้เหมาะสมนะคะว่าสินค้าตัวใดควรจะโชว์ในเทศกาลไหนให้เป็นจุดสนใจนะคะแล้วก็จะดูแลสภาพแวดล้อมของร้านยาของเรานะคะให้เป็นไปตาม GTP นะคะแล้วก็จะดูเรื่องสต็อกสินค้าภายในร้านค่ะไม่ให้มีสต็อกสินค้าขาดนะคะให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะแล้วก็จะจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับมาร์เก็ตติ้งนะคะให้ยอดขายหรือกำไรหรือสิ่งที่เราต้องการนะคะให้ถึงเป้าในแต่ละเดือนค่ะแล้วก็ดูแลความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับดีที่สุดนะคะแล้วก็จะจัดทำข้อมูลสรุปการขายในแต่ละเดือนค่ะแล้วเราก็จะมาที่ Accounting Manager นะคะก็จะเป็น
คนที่จัดการการเงินภายในร้านนะคะก็จะดูแลตรวจสอบงบการเบิกจ่ายภายในร้านนะคะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายในฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามงบประมาณที่เราได้วางแผนกันไว้นะคะแล้วก็เขาคนนี้นะคะก็จะติดต่อประสานงานกับหน่วยข้าราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร นะคะหรือเป็นภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านยาของเราค่ะและก็จะประสานกับผู้สอบบัญชีของสมาคมนะคะในการตรวจสอบบัญชีประจำปีหรืองวดครึ่งปีด้วยค่ะและเขาคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ประสานงานติดต่อกับธนาคารนะคะในกรณีที่เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายตามวาระหรือการใช้บริการใหม่กับธนาคารด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็น General Manager นะคะก็จะเป็นคนที่รับนโยบายต่างๆนะคะเพื่อนำไปปฏิบัติงานในร้านของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะที่เกิดในร้านของเราได้ค่ะแล้วก็เป็นการประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินโดยใช้ SWOT analysis นะคะโดยที่เราจะประเมินในทั้งตัวของร้านยาเองแล้วก็เราจะทำ SWOT ในทั้งตัวของเภสัชด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราได้ทำจริงๆก็ถือว่าเราเป็นเภสัชที่ยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็เพิ่งจะเข้าสู่วงการการทำร้านยานะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็น SWOT analysis สำหรับร้านยานานายาฟาร์มาซีของเราค่ะโดยที่ strength เนี่ยเราคิดว่าร้านยาของเรานะคะมีทำเลที่ตั้งของร้านยาที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ร้านยาของเราเนี่ยจะเป็นร้านยาคุณภาพแล้วก็จะมีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ร้านยาของเราเนี่ยจะจัดทำห้อง consulting room หรือว่าห้องที่ให้คำปรึกษาแก่กับคนไข้นะคะที่มีความเป็นส่วนตัวก็คือมีบริเวณที่แยกออกไปชัดเจนค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของ weakness ค่ะเราคิดว่าร้านยาของเราเนี่ยยังเป็นร้านยาที่ตั้งใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักค่ะส่วน opportunities นะคะก็คือที่ตั้งเลยอาจเป็นอันดับแรกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าเกาะสมุยจะเป็นแหล่งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะค่อนข้างมีกำลังซื้อที่มากนะคะแล้วก็โดยที่มีนโยบายของรัฐบาลค่ะก็คือนโยบายรับยาใกล้บ้านร้านยาเราเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยก็จะทำให้มีคนเนี่ยเดินเข้ามาใช้บริการที่ร้านยาของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ทำเลที่ตั้งของร้านเรานะคะเป็นทำเลที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะซึ่งอาจจะมีค่ายาที่ค่อนข้างสูงคนไข้เนี่ยก็อาจจะมีช้อยส์เป็นร้านยาของเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อหรือว่าการเลือกซื้อยาที่เขาจำเป็นต้องใช้ค่ะอันสุดท้ายจะเป็นเบรดนะคะก็ประกอบด้วยร้านยาใกล้เคียงค่ะแล้วก็ร้านยาของ 7-Eleven ที่เขาอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งเราก็อาจจะเห็นแล้วว่ามีบางสาขาของ 7-Eleven ที่เขาเริ่มทำร้านยาแล้วค่ะแล้วก็ธุรกิจการค้าอุปกรณ์การแพทย์ออนไลน์ค่ะหรือว่าเศรษฐกิจตอนนี้ที่กำลังหรือว่าใช้คำว่ากำลังถดถอยแล้วทำให้กำลังซื้อเนี่ยลดลงค่ะแล้วก็ในการมีโรคระบาดนะคะหรือว่าโรคโควิดเนี่ยก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเองเนี่ยลดลงด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นวิธีการแก้ไขในส่วนของ weakness แล้วก็ threat ของร้านยาของเรานะคะอันดับแรกในร้านยาของเราเนี่ยในเมื่อมันเป็นร้านยาที่ตั้งใหม่แล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักค่ะเราอาจจะแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโดยจัดทำเพจใน Facebook หรือว่าจัดโปรโมชั่นประกาศลงเพจหรือว่ายิงแอดทาง Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆที่เราจัดทำขึ้นในร้านนะคะแล้วสำหรับร้านยาใกล้เคียงเนี่ยเราก็อาจจะสำรวจร้านยาใกล้เคียงโดยที่เราจะจัดหาโปรดักต์ในร้านให้มีเหมือนกับร้านยาใกล้เคียงแต่ว่าเราอาจจะลดราคาให้มันถูกกว่าร้านยาใกล้เคียงค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยที่เราจะเพิ่มในสิ่งที่ร้านยาอื่นเนี่ยไม่มีค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านยาของ 7-Eleven ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะแล้วก็เราอาจจะติดตามข่าวสารแล้วก็อาจจะคิดหาวิธีการปรับตัวในอนาคตต่อไปค่ะส่วนธุรกิจการค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ออนไลน์นะคะเราก็อาจจะยิงแอดโฆษณาเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นทางช่องทางออนไลน์แล้วก็สร้างแอคเคาท์ขายของทางออนไลน์อีกช่องทางนึงได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะแล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราก็อาจจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนะคะเพื่อกระตุ้น
การเพิ่มบาสเก็ตไซส์ของลูกค้าในแต่ละท่านนะคะอาจจะเพิ่มปริมาณกำลังซื้อเนี่ยให้มันถึงในที่รัฐบาลกำหนดเพื่อที่จะจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงของการมีโรคระบาดเนี่ยเราก็อาจจะแก้ไขโดยการลดสต็อกยาที่เป็นออริจินอลแล้วก็เพิ่มสต็อกยาของการยาที่เป็นโลคอลเมดเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ที่จะมาซื้อยาในร้านยาของเราค่ะค่ะถัดมาก็จะเป็น SWOT analysis ของเภสัชนะคะก็สำหรับ strength เนี่ยเราคิดว่าเภสัชกรในร้านเราเนี่ยมีใบประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เภสัชกรในร้านเราเนี่ยจะมีการสวมเสื้อกาวอยู่ตลอดเวลาก็แสดงถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็แสดงถึงความมั่นใจให้คนไข้ที่มาใช้บริการในร้านเราค่ะแล้วก็สำหรับ witness เนี่ยก็ในร้านยาของเรานะคะที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเภสัชกรอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารภาษาที่3ได้เช่นภาษาจีนหรือว่าภาษาเยอรมันนะคะก็อาจจะทำให้การสื่อสารในช่วงนี้อาจจะติดขัดไปบ้างค่ะแล้วก็ผู้ก่อตั้งยังขาดประสบการณ์หรือว่าเภสัชกรพวกเรานะคะยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจค่ะสำหรับโอกาสนะคะก็คือคิดว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนเก็บหน่วย CPE เพื่อเป็นการอัปเดตความรู้ให้กับเภสัชกรอยู่เสมอเราก็อาจจะเข้าไปแอทเทนหรือเข้าไปเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนการเก็บหน่วย CPE ค่ะแล้วก็สำหรับเรดนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เอื้อต่อการจ่ายยาได้เองของวิชาชีพอื่นๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะถัดมาก็จะเป็นการแก้ไข weakness แล้วก็ threat นะคะของร้านยาของเรานะคะในส่วนที่เภสัชกรเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารภาษาที่3ได้เราก็อาจจะใช้อุปกรณ์สื่ออุปกรณ์ที่เขาทำขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ translator นะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาช่วยให้การสื่อสารของเราซึ่งเป็นเภสัชกรกับคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยทำได้เรียบsmooth มากขึ้นค่ะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของผู้ก่อตั้งยังขาดประสบการณ์ในการทำงานธุรกิจนะคะเราก็อาจจะกำหนดชั่วโมงการทำงานของเภสัชกรในร้านแต่ละคนนะคะไม่ให้ต่ำกว่า42ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเรามีเภสัชกรที่ทำร้านยากัน4คนใช่ไหมคะเราอาจจะมีการผลัดเปลี่ยนให้เภสัชกรแต่ละคนเนี่ยอาจจะไปสมัครงานทำงานที่ร้านยาที่เป็นร้านยาเชนที่เขามีการประกอบธุรกิจมาอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้การประกอบธุรกิจของร้านยาของเขาว่าเขาปฏิบัติงานกันยังไงเพื่อที่เอามาปรับใช้ในส่วนของร้านยาของเราเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสกิป2สไลด์นี้นะคะต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องสถานที่ตั้งของร้านยาของเรานะคะก็ในความคิดของพวกเราก็ถือว่าเป็นทำเลที่สามารถมองเห็นได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะเนื่องจากถ้าดูจากแผนที่นะคะร้านยาของเรานะคะก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเลยค่ะแล้วก็ข้างๆก็อาจจะเป็นชุมชนแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะจากรูปนะคะที่เรานำมาจากGoogle Earthนะคะก็จะเห็นว่าในถนนที่ตรงไปนะคะก็ตรงข้ามเลยก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุทรนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเพียงแค่ข้ามถนนมานะคะก็จะเป็นร้านยาของเราดังรูปเลยค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะก็เป็นการออกแบบร้านยานะคะร้านยาเราเนี่ยจะเป็นเน้นโทนเป็นสีไม้นะคะแล้วก็ตัดกับสีเขียวอ่อนนะคะเพื่อให้ดูสบายตานะคะแล้วก็ดูเหมือนมีความอบอุ่นนะคะเหมือนบ้านค่ะโดยรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปบริเวณเคาน์เตอร์นะคะโดยจะปรับเปลี่ยนก็คือหลังเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นยาเกี่ยวกับยาอันตรายนะคะซึ่งก็จะมีชั้นวางหลังเคาน์เตอร์นะคะส่วนรูปที่2เนี่ยก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะคะซึ่งบริเวณทางเดินเนี่ยก็จะมีชั้นวางเกี่ยวกับยา OTC หรือว่ายาที่คนไข้เนี่ยสามารถหยิบได้เองนะคะหรือว่าเป็นพวกอาหารเสริมหรือเป็นพวกซันสกรีนหรืออุปกรณ์เวชสำอางต่างๆนะคะส่วนรูปที่3เนี่ยด้านล่างซ้ายนะคะก็คือรูปสต็อกคลังสินค้าของเรานะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังร้านนะคะก็จะเป็นแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนนะคะส่วนรูปที่4เนี่ยจะเป็นรูปของ counseling room นะคะที่เราบอกว่าร้านยาเราเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือจะมีห้อง counseling room แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนค่ะค่ะต่อมาก็เป็นวิดีโอนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะว่าเป็น animation 3D นะคะว่าร้านยาเรามีรูปร่างแบบไหนค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูหน้าร้านนะคะพอเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นตรงที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ยาก็ข้างหลังของเคาน์เตอร์ยาเนี่ยก็จะเป็นพวกยาอันตรายนะคะส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นซันสกรีนนะคะที่หรือว่าเพชรสำหรับอางที่คนไข้เนี่ยสามารถเลือกซื้อได้เองนะคะต่อไปทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางเดินนะคะพวกนี้ก็จะเป็นยาเกี่ยวกับยา OTC นะคะคนไข้ก็สามารถเลือกดูแล้วก็เลือกซื้อได้เองเหมือนกันค่ะเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเคาน์เตอร์ดูมนะคะซึ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนแล้วก็ส่วนตัวมากๆเลยค่ะเข้าไปก็จะเป็นห้องนะคะก็ผู้ป่วยก็สามารถทำการพูดคุยปรึกษาเภสัชกรในประเด็นต่างๆซึ่งอาจจะเป็นประเด็นเซนซิทีฟได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเขินอายคนอื่นค่ะก็เป็นรูปร่างดังนี้นะคะแล้วก็ส่วนถัดมาค่ะค่ะต่อไปส่วนด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เป็นเก็บที่เก็บสต็อกของเรานะคะก็คือจะอยู่ติดกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็จะแยกเป็นสัดส่วนไม่ได้ให้คนไข้มองเห็นให้ชัดเจนค่ะการออกแบบก็เป็นประมาณนี้นะคะร้านยาของเราค่ะค่ะในส่วนถัดไปนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของความคาดหวังของเรานะคะก็คือร้านยาของเรานะคะไม่ได้แบบว่าคาดหวังเพียงแค่จะให้บริการด้านสุขภาพต่อประชาชนนะคะเรายังหวังในเรื่องของผลกำไรในการในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็นการสร้างบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลในร้านยานะคะก็คือเป็นการบริบาลในเรื่องของการจ่ายยาหรือว่าการให้คำแนะนำแก่คนไข้ค่ะซึ่งเราก็เรียนมาตั้ง6ปีเนาะเราก็จะใช้ความรู้ที่ได้นะคะไปทำการแนะนำให้คนไข้นะคะรู้จักการใช้ยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลค่ะค่ะอันที่สองนะคะจะเป็นเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะคะที่เราได้ไลฟ์กันไปเมื่อกี้นะคะก็คือเราจะมีในเรื่องของป้าย RDU หรือว่า Regional Drug Use นะคะของร้านมีกระจกที่ใช้ในการส่องคอนะคะอันนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยาในเรื่องของแอนติไบโอติกอย่างสมเหตุสมผลให้กับคนไข้ค่ะค่ะส่วนในเรื่องที่สามนะคะก็คือจะเป็นใช้เพื่อลดในเรื่องของภาระโรงพยาบาลด้วยการคัดกรองโรคเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะทำการคัดกรองโรคเบื้องต้นให้แก่คนไข้นะคะอย่างเช่นคัดกรอง3เดือนต่อครั้งนะคะก็คือจะเป็นโรคหลักๆนะคะซึ่งเป็น NCD ก็คือโรคเบาหวานความดันค่ะค่ะอันที่4นะคะร้านยาของเราจะเป็นร้านยาที่เป็นสถานบริการโรคพื้นฐานแก่ผู้ป่วยนะคะเพื่อช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นโรคเป็นหวัดไอเจ็บคอนะคะปวดศีรษะท้องเสียนะคะเป็นต้นค่ะค่ะส่วนที่5นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะแล้วก็กำไรของธุรกิจค่ะซึ่งร้านยาของเรานะคะได้กำหนดในเรื่องของยอดขายที่ 30% ต่อเดือนนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะไปพูดถึงต่อในเรื่องของ Finance ค่ะอันที่6นะคะจะเป็นเพื่อเป็นร้านยาที่ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการให้บริการค่ะซึ่งร้านยาของเรานะคะจะมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเภสัชกรนะคะโดยที่เราจะมีในเรื่องของเครื่องวัดความพึงพอใจค่ะเหมือนที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่ที่ธนาคารนะคะซึ่งมันจะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าอะไรประเมินความพึงพอใจค่ะเป็นรูปลักษณะที่เป็นยิ้มค่ะให้คนไข้หรือว่าผู้ให้บริการของเรากดเพื่อให้คะแนนแก่เภสัชกรผู้ให้บริการค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ STP ค่ะซึ่งกลยุทธ์ STP นะคะจะประกอบไปด้วยอันดับแรกก็คือจะเป็น segmentation นะคะการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของเราอันที่2ก็คือจะเป็น target หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะคะส่วนอันที่3ก็คือจะเป็น positioning นะคะก็คือจะเป็นการกำหนดจุดยืนของร้านยาของเราค่ะในส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะซึ่งจากที่เราไปสำรวจนะคะก็คือจากข้อมูลทะเบียนราษฎรเทศบาลนครเกาะสมุยนะคะณเดือนเมษายนพ.ศ. 2562นะคะก็คือในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีประชากรทั้งหมดนะคะ
69,393 คนค่ะซึ่งแบ่งเป็นเพศหญิงนะคะทั้งหมด35,872 คนค่ะคิดเป็น 52% ค่ะแล้วก็เพศชาย 33,521 คนค่ะคิดเป็น 48% ค่ะซึ่งตามอายุนะคะก็คืออายุต่ำกว่า20ปีค่ะมีจำนวน129ค่ะจำนวนส่วนอายุที่อยู่ระหว่าง20ถึง39ปีนะคะก็คืออยู่ที่ 28% ค่ะแล้วก็ที่มากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นช่วงอายุระหว่าง40ถึง59ปีนะคะจะอยู่ที่ 30% ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มอายุที่60ปีขึ้นไปค่ะจะอยู่ที่ 13% ค่ะค่ะส่วนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายต่อไปของเราก็คือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คือเขาได้ระบุว่าในเกาะสมุยนะคะมีชาวนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 381,818 คนค่ะคิดเป็น 15% ค่ะแล้วก็ชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะ 2,84,716 คนค่ะคิดเป็น 85% ค่ะโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆนะคะที่ไปเที่ยวที่เกาะสมุยนะคะมี5อันดับนะคะที่เดินทางเข้าเกาะนะคะก็คือจะได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษและก็จีนตามลำดับค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาแบ่งในเรื่องของกลุ่มตามเป้าหมายตามระดับการศึกษานะคะก็คือจะมีตั้งแต่ระดับต่ำกว่ามัธยมตอนปลายจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรีค่ะแล้วก็แบ่งตามกลุ่มอาชีพนะคะก็คือจะมีตั้งแต่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะรวมถึงในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านนะคะหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าบุคลากรทางสาธารณสุขค่ะเนื่องจากว่าร้านยาของเรานะคะก็คือตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะก็เราก็จะมีกลุ่มด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามรายได้นะคะก็คือจะมีตั้งแต่รายได้ที่ต่ำกว่า 5,000 บาทจนถึงรายได้ที่สูงกว่า 25,000 บาทค่ะแล้วก็แบ่งตามความสนใจของผู้บริโภคนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของความใส่ใจทางสุขภาพสนใจในเรื่องของความสวยความงามสนใจในเรื่องของโรคที่เป็นอยู่หรือว่าการรักษาโรคเรื้อรังค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนทาร์เก็ตของเรานะคะจากที่เราแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะตามเพศตามการศึกษารายได้อายุอาชีพนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคอัตประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะก็จะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเราได้ดังนี้ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วก็กลุ่มเป้าหมายรองนะคะในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะก็คือจะเป็นผู้บริโภคที่มีการเจ็บป่วยกระทันหันไม่รุนแรงซึ่งต้องการยาที่ใช้ในการรักษาแล้วก็บรรเทาอาการให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็กลุ่มต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีความสนใจสุขภาพร่างกายนะคะอย่างเช่นสนใจในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพเวชสำอางที่ลบพวกลบเลือนริ้วรอยหรือว่าอาหารเสริมบำรุงร่างกายค่ะแล้วก็กลุ่มต่อมาก็คือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานนะคะที่สนใจในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าบุคคลที่มีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของโรคผิวหนังนะคะจะได้แก่สิวฝ้าค่ะจุดด่างดำนะคะที่ต้องการปรึกษาการใช้ยาหรือว่าเวชสำอางในการรักษาค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเหมือนกันนะคะที่อาจจะเรียนหนักหรือว่าไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพต้องการปรึกษาในเรื่องของอาหารว่าอาหารเสริมนะคะแล้วก็กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังค่ะอย่างเช่นความดันแบบไขมันเบาหวานโรคไตนะคะแล้วก็โรคอื่นๆนะคะผู้ที่ต้องการตรวจเลือดประจำปีนะคะเพื่อที่จะดูผลเลือดกับการควบคุมอาหารพร้อมกับขอคำปรึกษาในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็กลุ่มต่อมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่สำคัญของเราก็คือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการผลิตภัณฑ์พวกกันแดดหรือว่าพวกยาที่เป็นออริจินอลดังค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขค่ะที่มาเรียกหายาที่ต้องการค่ะซึ่งจากที่ร้านยาของเราก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กลุ่มต่อมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายรองอันนี้จะเป็นกลุ่มที่
เป็นผู้บริโภคที่ต้องการปรึกษาในด้านของสุขภาพอาหารเสริมค่ะแล้วก็โรคต่างๆหรือว่าการใช้ยาต่างๆค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของ positioning นะคะก็คือการกำหนดจุดยืนของร้านยาของเรานะคะการกำหนดจุดยืนของร้านยานานายาฟาร์มาซีของเรานะคะอันนี้จะเน้นบริการที่แตกต่างนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากร้านทั่วไปค่ะโดยที่ที่บอกนะคะจุดเด่นของเราก็คือจะมีห้องให้คำปรึกษาที่เน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็การจัดเรียงร้านจะจัดในหมวดหมู่ที่เน้นหาสินค้าที่เจอง่ายค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็หลากหลายค่ะโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของออริจินอลค่ะเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเช่นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดแล้วก็เวชสำอางค่ะต่อไปเป็นเรื่องการเงินหรือว่า finance นะคะก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะคะหรือว่าการตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเป็นการประมาณขึ้นมานะคะก็ถ้าเกิดว่าผิดถูกยังไงเพราะว่าพวกหนูเนี่ยก็คือใช้เวลาอันสั้นในการศึกษานะคะก็ขออภัยมาที่ด้วยนะคะก็อันแรกนะคะก็จะเป็นการค่าเช่าที่ของเรานะคะก็คือค่าเช่าสถานที่ที่เกาะสมุยเนี่ยก็คือค่อนข้างสูงนะคะโดยจะเช่าเป็น2ล็อกนะคะก็คิดเป็น 200,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งค่าประกันก็ประมาณ 300,000 บาทนะคะรวมแรกที่ครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องจ่ายประมาณ 500,000 บาทค่ะต่อไปนะคะก็เป็นมูลค่าการลงทุนทำร้านยาครั้งแรกนะคะเราก็ต้องซื้อของใช่ไหมคะก็คือสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ภายในร้านยานะคะก็อาจจะมีเป็นยาทุกประเภทเนี่ยก็ประมาณเป็น850,000 บาทนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยประมาณเป็น90,000บาทนะคะแล้วก็เวชสำอางแล้วก็อื่นๆนะคะประมาณเป็น200,000บาทค่ะรวมเกี่ยวกับสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ในร้านเนี่ยก็คือ 1,140,000 บาทค่ะแล้วก็เป็นการบิวอินแล้วก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการนะคะก็อาจจะมีทั้งค่าชั้นวางโต๊ะตู้นะคะค่าตู้ค่าทำประตูค่าทำกระจกหน้าร้านหรือว่าป้ายร้านถังดับเพลิงอื่นๆนะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็อันนี้ประมาณนะคะก็จะเป็น 261,000 บาท200บาทค่ะแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะคะมีกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็หรือว่าโต๊ะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็พัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยทั้งในส่วนนี้ก็เป็น 180,000 บาทนะคะโดยเราจะมีทุนหมุนเวียนสำรองนะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็คือ 500,000 บาทด้วยกันค่ะโดยแล้วเนี่ยรวมมูลค่าการลงทุนทำร้านครั้งแรกของเราเนี่ยจะเป็น2,900,200 บาทค่ะค่ะจากที่มูลค่าการลงทุนทำร้านครั้งแรกนะคะรวม2,509,200 บาทเนี่ยก็คือเราก็จะมาวิเคราะห์แหล่งเงินทุนของเรานะคะก็จะมีแหล่งเงินทุนก็คือจะมีภายในแล้วก็ภายนอกนะคะโดยภายในเนี่ยก็คือเป็นทุนพวกเราเองนะคะก็หุ้นกันนะคะก็เราอาจจะมีทุนกันไม่มากนะคะด้วยความที่เราจบใหม่กันนะคะก็ไม่เกินแสนละกันโดยเราจะใช้แหล่งเงินทุนภายนอกนะคะเป็นหลักก็คือการกู้ยืมธนาคารนะคะพอเราคิดมาถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือการกู้ยืมธนาคารเราจะกู้ยืมทั้งหมด1,700,000 บาทนะคะแล้วก็คุณตัวเองเนี่ยเราจะออกไปที่ 809,200 บาทค่ะค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละธนาคารแบบคร่าวๆนะคะอันนี้จะคิดเป็นแบบดอกเบี้ยคงที่เลยนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่มีคือเพิ่งได้ศึกษาแล้วก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วมันต้องคิดยังไงก็คือคิดแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเป็นดอกเบี้ยคงที่แล้วก็ลดต้นลดดอกค่ะโดยเราจะคิดที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะคะแล้วก็คิดจากสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจนะคะแบบมีหลักประกันแบบเต็มวงเงินค่ะโดยธนาคารกสิกรไทยอันหนูยกมา3ธนาคารนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นกสิกรไทยนะคะเขาจะให้มินิมัมเรทรีเทลเรทเนี่ยหรือว่า MRR เนี่ยก็คือ 5.97% นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้รายปีเนี่ยเขาก็จะบวกเป็นจะตัวบวกจาก MRR เนี่ยไป 6% นะคะทั้งหมดที่เราจะคิดเป็นรายปีเนี่ยก็เท่ากับ 11.97% นะคะส่วนธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็จะมี MRR อยู่ที่ 5.57% นะคะแล้วก็เมื่อบวกไปแล้วเนี่ย
คิดเป็นดอกเบี้ยรายปีเนี่ยก็จะเท่ากับ 13% นะคะส่วนธนาคารกรุงไทยเนี่ยเราจะมี MRR เนี่ยก็คือ 6.22% นะคะพอบวกเป็นดอกเบี้ยรายปีเนี่ยเขาจะบวกจาก MRR เนี่ย 4% ก็จะเท่ากับ 10.22% นะคะแล้วก็ยอดกู้รวมของเรานะคะก็คือ1,700,000 บาทนะคะใช้ระยะเวลากู้เนี่ย7 ปีนะคะโดยเราก็จะคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือนก่อนนะคะก็คืออันแรกเนี่ยกสิกรไทยเนี่ยถ้าคิดตามเรทแล้วก็เอามาคิดเป็นจำนวนที่ต้องจ่ายรายเดือนเนี่ยอันนี้คือใช้สูตรตามเบสของเขาได้เลยนะคะก็คือต้องจ่ายรายเดือนประมาณ30,900 บาทส่วนธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะต้องจ่ายรายเดือนอยู่ที่31,900 บาทค่ะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะเราจะต้องจ่ายรายเดือนที่29,400 บาทนะคะซึ่งถ้าคูณไปเป็น7 ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเราต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะเราก็เลือกเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะในการกู้เงินทางนี้ค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะเราคิดเป็นเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจนะคะก็คือแบบมีหลักการโดยเราใช้เป็นแบบว่าเต็มวงเงินนะคะแล้วก็คิดแบบอัตราคงที่ลดต้นลดดอกค่ะดังนั้นเนี่ยจะต้องจ่ายให้ธนาคารนะคะเดือนละ29,400แบบที่เราคิดเป็นไปค่ะเป็นระยะเวลา7 ปีค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาคิดรายจ่ายคงที่ต่อเดือนของร้านเรานะคะหรือว่า fixed cost นะคะก็จะมีค่าน้ำค่าไฟนะคะเราประมาณอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแล้วก็ค่าเช่าตึกนะคะก็คือเดือนละ 200,000 อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ค่ายาที่เราต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนะคะก็อาจจะเป็นเดือนละ 350,000 ค่ะแล้วก็ค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวชภัณฑ์นะคะเดือนละ 5,000 ค่ะแล้วก็เงินเดือนเภสัชกรของเรานะคะแล้วก็ให้เป็นคนละ 30,000 นะคะทั้งหมดมันก็เลยเป็น 120,000 บาทนะคะแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยธนาคารนะคะเดือนละ29,400ค่ะแล้วก็มีค่าจ้างพนักงาน1คนนะคะก็คือ 15,000 บาทค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยรายเดือนทั้งหมดเนี่ยเราต้องจ่ายเป็น 769,400 บาทค่ะค่ะแล้วก็จะคิดจุดคุ้มทุนของเรานะคะซึ่งจุดคุ้มทุนเนี่ยมันก็จะคิดว่าคิดจากราคาขายนะคะคูณจำนวนบินนะคะเท่ากับรายจ่ายคงที่ต่อเดือนนะคะก็คือราคาขายของเราเนี่ยอันนี้ก็คือ basket size ของลูกค้าแต่ละคนนะคะซึ่งของเราก็จะอยู่ที่เกาะสมุยนะคะอาจจะมีนักท่องเที่ยวมากนะคะซึ่งมีกำลังซื้อมากเนี่ยเราก็เลยกำหนดมาร์เก็ตไซส์ของเราเนี่ยไปเป็น250 บาทนะคะต่อ1 ตะกร้าเนาะค่ะแล้วก็คูณจำนวนบินค่ะก็คือต้องเท่ากับอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเท่ากับรายจ่ายคงที่ต่อเดือนของเรานะคะก็คือ769,400 บาทต่อเดือนค่ะดังนั้นเนี่ยจำนวนบินต่อเดือนที่เราจำเป็นจะต้องได้เนี่ยก็คือเป็น769,400เนี่ยหาร250ค่ะออกมาเนี่ยก็คือจำเป็นจำนวนบินของเราต่อเดือนนะคะก็คือ 3,778 บินหรือ103คิดเป็น103บินต่อวันนะคะอันนี้คืออย่างน้อยที่เราต้องได้นะคะเราถึงจะอยู่ได้นะคะก็คือดังนั้นเนี่ยร้านยาเราจะต้องขายให้ได้3,078 บินหรือว่าวันละ103บินนะคะโดยต้องขายให้ได้บินละ250บาทค่ะจึงจะคุ้มทุนค่ะค่ะต่อไปรายได้ต่อเดือนนะคะก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องจำเป็นจะต้องจัดขายให้ได้103บินใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องมีกำไรนิดหน่อยเนาะหนูก็เลยกำหนดจำนวนบินต่อวันที่เราจะขายได้จริงๆเนี่ยประมาณให้ขึ้นไปหน่อยนะคะก็เป็น115ต่อบินค่ะก็คือราคาขายต่อบินเท่าเดิมนะคะก็คือ250ค่ะก็เลยจะคิดเป็น28,750 บาทต่อวันนะคะหรือว่า 862,500 บาทต่อเดือนค่ะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายในการขายของเรานะคะก็คือวันละ115บินค่ะแสดงว่าจุดคุ้มทุนต่อเดือนเราเนี่ยเราจะผ่านไป27วันแล้วก็คุ้มทุนแล้วค่ะแล้วก็วันจากนั้นก็คือกำไรล้วนๆค่ะก็ให้อันนี้พาเล็กน้อยนะคะแล้วก็แสดงว่า1เดือนเนี่ยจะขายได้ทั้งหมดนะคะก็คือ115คูณ30เท่ากับ345บินนะคะซึ่งจุดคุ้มทุนต่อเดือนเนี่ยก็คือการขายได้แค่ 3,00078บินนะคะแต่ว่าเราขายไปได้ถึง 3,450 บินค่ะดังนั้นกำไรสุทธิต่อเดือนของเรานะคะก็คือจะเป็น115นะคะคูณ30ลบ 3,078 นะคะแล้วก็คูณ25ก็คือตัว basket size ของเราค่ะดังนั้นเนี่ยกำไรของเราเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ 93,000 บาทต่อเดือนค่ะค่ะ
ระยะเวลาคืนทุนนะคะก็คือจากตอนแรกที่เราคิดว่าการลงทุนทำร้านครั้งแรกนะคะเราต้องจ่ายอยู่ที่2,590,200 บาทเอ้ย9,200 บาทนะคะแล้วกำไรต่อเดือนเนี่ยเราเนี่ยอยู่ที่93,000 บาทนะคะดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุนนะคะก็คือตัวการลงทุนแรกเริ่มเนี่ยมาหารกับกำไรต่อเดือนนะคะก็คือ27 เดือนค่ะหรือประมาณ2 ปี 3 เดือนค่ะค่ะต่อไปจะเป็น emergency plan นะคะซึ่ง emergency plan เนี่ยของเราเนี่ยจะมีบริการจะมีบริการ telepharmacy นะคะที่จะทำให้คนไข้เนี่ยวิดีโอคอลมาหาเรานะคะบอกถึงอาการหรือว่าต้องการยาต้องการเวชสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรนะคะแล้วเราก็จะมีบริการส่งฟรีนะคะผ่าน delivery ของทางร้านโดยตรงค่ะโดยเราก็จะรับประกันภายใน20 นาทีเนี่ยถึงบริเวณภายใน8 กิโลเมตรทั่วร้านนะคะแล้วก็ emergency plan เนี้ยเราจะใช้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือควบคุมได้นะคะเช่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะอาจจะมีพรกฉุกเฉินหรือว่าอะไรที่ไม่สามารถไม่สามารถทำให้คนเราเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันได้อย่างปกตินะคะแล้วก็มีผลประกอบกำไรนะคะน้อยกว่า 10% ของร้านเนี่ยเราก็จะเริ่มใช้ emergency plan อันนี้ค่ะค่ะก็ร้านยาฟานานาฟาร์มาซีนานายาฟาร์มาซีของเรานะคะก็เป็นที่จบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครมีสงสัยหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ่านไป6 สัปดาห์รู้เรื่องขึ้นเยอะนะครับดีนะดีนะเราก็เป็นประเด็นที่เราดิสคัสกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะตอนที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเราจะทำแบบไหนยังไงบ้างเราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นไอเดียของพวกเราที่ได้ขยับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เติมเต็มหลายๆเรื่องเนาะเดี๋ยวก็อย่างเมื่อกี้ที่ออกมาเป็นเรื่อง finance นะครับก็ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็มีรายละเอียดมีตัวเลข summation ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็อาจจะตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าประมาณเท่าไหร่แบบไหนยังไงนะครับอาจจะมีสัก 2-3 ประเด็นที่อาจจะยังมิสคอนเซ็ปต์ไปหน่อยนึงหรือว่าอาจจะมองข้ามไปหน่อยนึงที่คอมเมนต์ไว้เพิ่มเติมก็พอนะครับก็คืออันแรกเท่าที่พี่จับความได้เรื่อง finance เนี่ยพอเมื่อกี้เราไล่ตัวเลขไปว่าเบ็ดเสร็จหนูจะได้กำไรหนูทำแค่27 วันอีก3 วันต่อเดือนหนูก็เป็นกำไรแล้วค่ะคิดตรงๆแบบนั้นก็อาจจะใช่เนาะแต่ว่าโดยในยะเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเรากำไรแล้วหรือยังเนี่ยกำไรเนี่ยมันจะต้องเกิดจากที่เราขายได้เท่าไหร่แล้วมันจะต้องมีต้นทุนเผอิญว่าที่หนูพูดเนี่ยหนูกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ขายทั้งหมดมันคือกำไรแล้วข้อเท็จจริงมันยังมีต้นทุนของมันเองในส่วนของว่าอีก3วันนี้ที่เธอบอกว่ามันส่วนเกินขึ้นมาไอ้ที่ขายได้เกินมาเนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนของมันอยู่หรือถ้าโดยถ้าวันนั้นพี่ว่าพี่เปิดไฟล์วิดีโอของป๋าให้ฟังเล็กน้อยเนาะมันจะมีเรื่องนึงตอนที่แกสอนเรื่อง Excel เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง Variable Cost กับ Fixed Cost นะครับก็พี่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเชิงลึกแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกแค่ว่าบางอย่างเนี่ยมันจะฟิกคอสเช่นค่าตึกค่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะถูกฟิกว่าสมมติเราเซว่า5ปี3ปีของเราเนี่ยมันก็จะหารเลยว่าเป็นเท่านี้บาทต่อเดือนต่อวันต่อชั่วโมงเราสามารถคิดได้เลยเพราะไอ้นี่ฟิกและจ่ายไปก้อนเดียวแต่การทำธุรกิจจริงๆมันจะมีอีกอันนึงเขาเรียกเป็น variable cost นะครับเช่นพี่ขายพารา1แผงยังไงต่อ1แผงพี่จะมีต้นทุนของพาราอยู่แล้วและถ้าพี่ยิ่งขายหลายๆแผงมันก็ยังมีต้นทุนอยู่กับทุกๆแผงมันไม่ใช่บอกว่ามีต้นทุนแค่แผงแรกแผงเดียวแล้วแผงอื่นไม่มีต้นทุนเนี่ยเขาเรียก variable cost นะครับซึ่งมันจะทำให้การบวกกบลบหนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตัวขนาดนั้นซึ่งพอหนูเอากำไรทั้งหมดแล้วมาหารเบ็ดเสร็จหนูอีกสัก2 ปีหนูก็ได้กำไรเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไทยต่อตัวอาจจะไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่มันยังมี variable cost เนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะยัง miss concept แต่ไม่เป็นไรพี่ถือว่าอันนี้เราถือว่าไปเรียนรู้มาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้อยู่ฟิลเรื่อง account เราไม่แม่นเรื่องนี้อยู่แล้วพี่ก็ไม่เคยรู้พวกนี้มาก่อนแต่พอมาทำร้านยาจริงอ้าวไหนว่ากำไรเราเยอะของจริงๆมันยังมีติดลบจากต้นทุน variable cost ก็มีนะครับแล้วบางทีเราก็ตกม้าตายด้วยเรื่องพวกนี้ก็ทำให้การทำงานของเรามันผิดพลาดก็ได้อันนี้ต้องระวัง
อีกอันนึงสุดท้ายเนี่ยที่เธอเขียน emergency plan เนาะเผอิญว่าเราอาจจะตีความคำว่า emergency plan ต่างกันนิดนึงนะครับ emergency plan ในของเราแปลว่าถ้าเกิดสถานการณ์ crisis หนูจะต้องทำไงคะสมมติว่าโควิดมาหนูจะต้องทำอะไรคะโน่นนี่นั่นไอเนี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งของการตีความคำว่า emergency plan เนาะแต่พี่เนี่ยมีมุมมองสำหรับ emergency plan อีกอันนึงก็คือแล้วถ้าเธอขายไอ้ basket size 250บาทอะมันไม่ถึงมันได้อยู่20บาท emergency มั้ยอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยในยะของพี่ที่พูดถึง emergency plan เนาะว่าถ้าไอ้ขาย250บาทเราไม่ถึงอ่ะทำไงดีวะเราคิดยังไงดีวะเราจะเผื่อสถานการณ์นี้ยังไงวะหรืออยู่ๆไอ้คนไข้ที่บอกว่าไอ้ 3,000 กว่าบิลมันไม่ถึงบิลเท่านี้เราจะทำไงดีวะดอกเงินกู้ทั้งหลายแหล่ธนาคารที่หรือไปติดต่อธนาคารเขาไม่ให้กู้อ่ะ emergency plan อันนี้คือเป็นมุมมองของการทำงานอีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่โอเคโควิดมาทำยังไงบ้างหนูจะเทเลหนูจะ delivery โน่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็ให้นึกถึงด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังมองข้ามบางอย่างหรืออาจจะจะมองกันคนละมุมอันนี้พี่ก็แชร์อีกมุมส่วนเรื่องอื่นๆที่พี่ว่าพี่ไม่เห็นหรือพี่ไม่ได้ยินที่เราพูดถึงเนาะคือเรื่องการควบคุมกำกับดูแลโดยเฉพาะเรื่องทางกฎหมายพี่ไม่ค่อยเห็นเราลงข้อมูลนี้สักเท่าไหร่เช่นตอนนี้ GPP อ่ะเขาว่ายังไงแล้วเราจะสามารถทำ GPP ได้มาตรฐานจริงไหมหรือมันจะมีประเด็นนั้นมากน้อยขนาดไหนหรือการที่เราทำร้านยาแล้วมันจะมีเรื่องภาษีมันมีกี่ภาษีเนาะพี่ไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลเรื่องนี้มาซึ่งการทำงานจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกอย่างเงี้ยมาเป็นคนที่กำกับควบคุมทำให้เราอยู่กับร่องกับรอยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนแรกที่เธอพูดถึงเดี๋ยวตัวฉันจะไปอยู่ร้านนี้ไปสมัครไปเป็นลูกจ้างร้านอื่นแล้วฉันก็จะเป็นเจ้าของร้านนี้อยู่ด้วยมันก็อาจจะทำได้เนาะแต่ข้อกฎหมายมันมีอะไรเขียนไหมว่าเภสัชหนึ่งคนคุณไม่สามารถรีจิสเตอร์ได้กับหลายๆร้านด้วยนะอันเนี้ยพูดนี้เธอก็ต้องนึกถึงหรือบริษัทที่จะจ้างเธอเขาจะจ้างบอกว่าเธออยู่ในร้านคู่แข่งเขาจะจ้างจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องนึกต่อนะแต่โอเคพี่ฟังดูวันนี้แล้วพี่ก็แอบยิ้มแล้วก็รู้สึกโอเคนะว่าพวกเรา4คนก็ได้เรียนรู้เอาข้อมูลที่เราได้ดิสคัสกันหลายๆครั้งหลายๆรอบเนาะมาประติดประต่อเป็นภาพแบบในฝันเนาะไม่รู้หรอกไอ้ค่าเช่าค่าซื้อ 200,000 อยู่เปล่าว่ามันอาจจะทะลุกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่รู้หรือในทางตรงข้ามมันอาจจะถูกกว่านี้อีกเยอะก็ได้นะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เรานั้นก็เป็นตุ๊กตาที่พี่อยากให้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเราจะเซตอัพร้านยาขึ้นมาจริงๆมันจะต้องคิดอะไรประมาณไหนนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเอาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์พวกนี้มานะครับแล้วก็คิดเพิ่มเติมบรรดาพวก population stat ทั้งหลายแหละมีคนกี่คนมีคนกี่กลุ่มไอ้พวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราต้องนึกถึงเนาะแล้วก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาก็ค่อนข้างดีนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเวทได้ว่าน่าจะมีคนสักกี่คนเข้ามาใช้บริการกับเรามีสักมากน้อยขนาดไหนคู่แข่งเราเป็นไงวิเคราะห์ให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายมิติมากเลยที่เราได้ดิสคัสกันอยู่ในเวทีเนาะแล้วก็เราก็ไปแอบ observe ดูวิดีโอของคนนั้นคนนี้ที่เขาพูดถึงมาแล้วก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เราทำวันนี้ก็แฮปปี้นะครับเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นการทำงานที่ใช้ได้เนาะแค่6สัปดาห์เราก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราก็แอดข้อมูลต่างๆมาสร้างจนได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็หวังว่าเนาะเพิ่นเมื่อกี้พี่อุทัยทักเข้ามาเล็กน้อยนะครับพอดีพี่เขาติดตามเราดูอยู่นะครับพี่บุไทถามประโยคนึงพี่ก็นึกเห็นด้วยนะครับพี่บุไทถามว่าอะไรคือทีเด็ดที่จะทำให้ลูกค้าต้องมาที่ร้านเราพวกเราคิดว่าเรามีจุดขายอะไรที่จะทำให้เราแย่งชิงลูกค้าจากร้านอื่นๆ environment อื่นหรือในคู่แข่งอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคลินิกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นอนามัยหรือแม้กระทั่งเป็นร้านชำที่อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มี product บางตัวบางอย่างคล้ายคลึงกับเรา
พวกเรามีไอเดียไหมว่าทำยังไงเราถึงจะมีทีเด็ดหรือเราคิดว่าเราจะมีทีเด็ดที่ไหนเรา4คนจะสร้างทีเด็ดอยู่ที่ไหนดีที่จะทำให้เขาเข้ามาใช้บริการกับเราไหนลองคุยพี่อุทัยหน่อยก็ถ้าเกิดว่าเป็นทีเด็ดนะคะอาจจะอันนี้ที่เท่าที่เพิ่งนึกได้นะคะก็อาจจะเป็น2ประเด็นย่อยๆนะคะอันแรกเนี่ยคือร้านยาเราเนี่ยจะเปิด24ชั่วโมงนะคะก็คือการที่ร้านยาเปิด24ชั่วโมงนะคะเหมือนแบบคนเขาจะนึกไปร้านยาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะนึกถึงร้านเราเพราะว่าร้านนี้เปิดแน่นอนร้านอื่นเนี่ยอาจจะแบบเปิดหรือไม่เปิดก็ได้เขาก็จะแบบตรงมาร้านเราก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าร้านยาเราเนี่ยจะทำห้องคัลเซอร์รูมอย่างส่วนตัวมากๆนะคะแล้วก็มีภายในร้านเนี่ยก็ตกแต่งแบบเหมือนคอมฟอร์ตโซนนะคะเหมือนบ้านเหมือนแบบว่าทำให้คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบปรึกษากับคนในบ้านคนในครอบครัวแบบว่าแล้วก็ให้บริการแบบอย่างดีอย่างเหมือนบริการคนในครอบครัวเราเลยนะคะก็ทำให้คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไว้วางใจแล้วก็กลับเข้ามาอีกค่ะผิดกับพวกร้านชำที่เหมือนอาจจะเอายาอะไรก็ยื่นไปแล้วก็จบกันไม่มีความปลอดภัยไม่มีการแบบเหมือนคนไข้เขาไม่ได้รู้สึกคอมฟอร์ตนะคะหรือว่าถ้าจะเทียบเทียบกับโรงพยาบาลเนี่ยก็คือการให้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีระยะเวลาค่อนข้างนานมันแล้วก็มันก็คือเข้าโรงพยาบาลค่ะมันไม่ได้รู้สึกคอมฟอร์ตเหมือนแบบเข้ามาบ้านหรืออะไรเหมือนที่ร้านยาเราจะทำค่ะไหนมีใครเติมอะไรไหมตุ๊กจะว่าอะไรไหมกับนะก็จริงเนาะเท่าที่เคยพูดมาก็น่าจะเป็นประเด็น24ชั่วโมงนะครับใครจะมีสักกี่ร้านกี่เซอร์วิสที่ทำ24ชั่วโมงแต่นี่ยังไม่พูดถึงข้อเท็จจริงเนาะจะทำยังไงว่า24ชั่วโมงจะอยู่กันเนี่ยว่าขึ้นเวรขึ้นทำคิวกันขนาดไหนนะครับรวมไปถึงถ้าพูดถึงห้องเคาน์เซอร์ลิ่งเนาะจริงๆถ้าจะมีประเด็นนิดเดียวก็คือในร้านยาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มต้นเนี่ยไอเดียเขาก็อยากจะให้เราทำเป็นห้องเคาน์เซอร์ลิ่งแบบนี้แหละแต่ข้อห่วงใยสำหรับหลายๆพื้นที่ก็คือเรื่องความปลอดภัยของเภสัชเพราะเภสัชอยู่คนเดียวแล้วเธอจะมูฟตัวไปอยู่ในห้องเคาน์เซอริ่งกับคนไข้อีก1คนหรือกลุ่มนึงจะเซฟหรือจะไม่เซฟโดยเฉพาะที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเป็นลูกค้าขาจรเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่รู้หน้าไม่รู้ใจงั้นในบริบทของร้านยาจริงๆเนี่ยเราแค่บอกว่าขอพื้นที่แค่เป็นโต๊ะนึงแล้วกันจะเป็นห้องโล่งๆอย่างนี้แหละไม่ถึงขั้นต้องเป็นทำเป็นห้องเฉพาะนะครับแต่โอเคพื้นที่ไหนที่มีเภสัชอยู่หลายคนหรือมีสตาฟอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะแยกเป็นห้องอีกเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นแบบร้านที่จะเภสัชอยู่แค่คนเดียวมีสตาฟสักคนหนึ่งมันอาจจะช่วยกันได้ไม่ได้ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินใดๆที่จะเกิดขึ้นภายในห้องลับอันนั้นที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่นึกถึงด้วยพี่วิทัยทักว่าน้องๆสวยนะแอบแซวเล็กน้อยอ่ะโอเคนะครับก็หวังว่านะครับเราจะได้ไอเดียกันแล้วก็พวกเราน่าจะได้เก็บเกี่ยวความรู้คนนี้กันได้